นี่คือไตรโคโดมาค่ะซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เกษตรกรบ้านในวงอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองช่วยการผลิตขึ้นเพื่อใช้กำจัดโรคเชื้อราในทุเรียนค่ะซึ่งไม่เพียงใช้ได้ดีและได้ผลแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะการผลิตเชื้อราที่มีชื่อว่าไตรโคโดมาเพื่อใช้ป้องกันและทำลายโรคไฟคอปเทอราหรือเชื้อราในทุเรียนนั้นเริ่มจากการนำเข้าเปลือกไปหุงให้ปลายมีลักษณะแตกเล็กน้อยรินน้ำออกตักใส่ถุงพลาสติกเติมผงเชื้อลงไปราว 3-4 หยดปิดปากถุงให้สนิทใช้เข็มหมุดเจาะรอบถุงจากนั้นบ่มไว้ราว1สัปดาห์เมื่อครบกำหนดให้นำไปผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนไตรโคโดมา1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นตามรากลำต้นกิ่งก้านและผลทุเรียนได้ตามความต้องการโดยไตรโคโดมาจะเข้าไปทำปฏิปักษ์กับเชื้อราในทุเรียนซึ่งมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทุเรียนยืนต้นตายโดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนบ้านในวงยืนยันว่าได้ผลดี 100% ที่สำคัญคือไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการสูดดมสารเคมีเข้าร่างกายปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคมาใช้เชื้อราไตรโคโดมานี่ถือว่าได้ผลเต็มร้อยค่ะลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็ผลผลิตของเราก็ดีขึ้นกว่าตอนที่ใช้ยาราที่เป็นเคมีอะค่ะแล้วก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นผมคิดว่าเกือบ 100% ที่นี่ที่ลดการใช้สารเคมีได้โดยเฉพาะใช้เชื้อไซโคโดมามาป้องกันเชื้อราตั้งแต่ลูกตั้งแต่ผลของมันแล้วก็ใบแล้วก็รากกิ่งก้านสาขาทุกอย่างเชื้อราไตรโคโดมาเป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่คิดค้นได้สำเร็จตั้งแต่ปี2538หรือตั้งแต่20ปีก่อนแต่ในขณะนั้นกลับไม่เป็นที่แพร่หลายนักเนื่องจากเกษตรกรมองว่าต้องเสียเวลาในการผลิตจนกระทั่งล่าสุดเกษตรจังหวัดระนองได้หันมาส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนบ้านในวงปรับเปลี่ยนมาใช้ไตรโคโดมาแทนการใช้สารเคมีไม่เพียงแก้ปัญหาโรคเชื้อราในทุเรียนได้ผลยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 200% ทำให้จนถึงขณะนี้มีชาวสวนทุเรียนบ้านในวงสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไตรโคโดมาเพิ่มขึ้นจากเดิม20คนเป็น81คนแล้วซึ่งในอนาคตเกษตรจังหวัดระนองได้เตรียมขยายเครือข่ายไปสู่พื้นที่อื่นด้วยตั้งกลุ่มเพิ่มให้เกษตรกรสอนเกษตรกรต่อเพื่อเพราะว่าเกษตรกรสอนเกษตรกรเองมันคุยกันเข้าใจง่ายใช้งบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ก่อนเมื่อทดลองใช้แล้วเอาไปใช้ในพื้นที่ตัวเองพบว่าได้ผลแล้วเขาจะขยายของเขาเองสำหรับปัจจุบันจังหวัดระนองมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 13,000 ไร่กระจายครอบคลุมในหลายอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่บ้านในวงอำเภอละอุ่นแห่งนี้ถือเป็นจุดใหญ่ที่ขึ้นชื่อด้านการเพาะปลูกทุเรียนมีทุเรียนออกผลทั้งในและนอกฤดูกาลเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ตลอดทั้งปีเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน